ังจากที่ติ๊กได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสตอนใต้เพื่อค้นหาร่องรอยของอารยธรรมชาวโรมันเกือบ3อาทิตย์ก็ถึงเวลาที่ติ๊กจะต้องเดินทางขึ้นทางตอนเหนือเพื่อกลับไปยังกรุงปารีสซึ่งระยะทางประมาณเกือบ800กิโลเมตรฉะนั้นค่ำคืนนี้เราจึงต้องแวะพักก่อนที่เมืองโอฮองที่ตัวสะกดและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าผลส้มแต่ทว่าเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลส้มแม้แต่นิดเดียวค่ะกำลังเดินหาโรงแรมค่ะคือ Orange ที่ว่าวิธีที่สุดก็คือพอเข้ามาถึงที่ใจกลางเมืองนะคะที่เราเห็นว่าซองเทวิลเราก็จอดรถไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เดินตระเวนตามตรอกซอกซอยที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะแก่การพักอาศัยแล้วก็ค่อยๆเลือกค่อยๆดูไปถ้ามันเต็มหรือไม่มีก็ค่อยขยับขยายออกไปด้านนอกค่ะAt the moment when you're arriving, you can park here. It's just 15 minutes. Yes. Right. After, if you're interested, we have a closed private garage that costs 8 euros and includes valet parking. This is the 77? Yes. ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตกลงเราเอาที่นี่ค่ะเป็นโรงแรม3ดาวมันห้องเนี่ยนะคะห้องที่ติ๊กอยู่ตอนแรกเขาพาไปดูอีกห้องนึงมันค่อนข้างจะอับๆอันนั้น77ยูโรต่อคืนแล้วเขาพาไปดูอีกห้องนึงราคามัน92แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเขาให้เรา77ซึ่งติ๊กเอาห้องหลังเนี่ยดูแล้วมันอบอุ่นกว่าค่ะผู้ชมทราบหรือไม่ว่าเมืองโอฮองถูกเรียกในยุคของโรมันเคลติกคือในช่วง36ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งสายน้ำแต่คำว่าออเรนจ์ที่แปลว่าผลส้มถูกรู้จักกันในช่วงศตวรรษที่13และคำว่าสีส้มก็เพิ่งจะถูกบัญญัติให้ใช้ในช่วงศตวรรษที่16ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษค่ะเราหยิบโอเอโอเอหน่อยไหมแถวหน้าตู้เนี่ยมันจะได้เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกหน่อยแล้วเราจะได้จอดยาวขึ้นอีกหน่อยนึงไม่ต้องเสียตังค์เยอะเวลาหยอดเนี่ยให้เช็คตัวเลขตรงนี้ก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งมันมีเหรียญที่แบบใช้ไม่ได้ค่ะนี่จะได้ถึง 18:54 ก็เกือบทุ่มพอดีแล้วก็ไม่ต้องหยอดแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ตอน 9:00 น.เช้ากว่าที่จะจัดการกับเรื่องโรงแรมแล้วก็ที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยก็เกือบจะค่ำแล้วล่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่ Orange นะคะเขาบอกว่า Orange เนี่ยเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในยุคของโรมันแต่เท่าที่ติ๊กมาถึงแล้วก็เห็นผิวเผินนะตอนนี้ติ๊กก็มองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นโรมันมากมายอย่างที่เขากล่าวเพราะสมัยก่อนเคยกล่าวว่ามีทุกอย่างที่มีความเป็นโรมันไม่ว่าจะเป็นน้ำพุเป็นห้องอาบน้ำเป็นบ้านเรือนมีเทียเตอร์มีแอมฟิเทียเตอร์แต่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ค่ะลองดูสิคะเดินหาอาหารเย็นรับประทานค่ะเมื่อกลางวันก็หิวจะเป็นลมเมื่อเย็นนี่ก็หิวจะเป็นลมเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะค่ะถ้าเราทานน้อยนะเราจะสู้กับความหนาวไม่ไหวแล้วร่างกายเราจะอ่อนแออาจจะทำให้เป็นไข้ได้ร้านโอลิเวียมาจากโอลิฟโอลิฟก็คือมะกอกอะค่ะเสียดายนะคะหน้านี้ไม่ใช่หน้าร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้เห็นมะกอกเยอะตลาดเยอะแล้วเวลาซื้อของเนี่ยถ้าซื้อจากตลาดนะคะตลาดที่หมายถึงตลาดนัดค่ะที่คนท้องถิ่นเขาเอาของมาเล่ขายกันเนี่ยเราจะซื้อได้ราคาถูกกว่าซื้อตามร้านทั่วไปแต่ข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือตามตลาดนัดเนี่ยเขาไม่รับบัตรเครดิตเขาจะรับเฉพาะเงินสดบางครั้งเนี่ยเงินสดเรามีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ถึงแม้ว่ามันจะถูกค่ะแม็กซี่ว่าแม็กซี่ตายละภาษาฝรั่งเศสทั้งนั้นอีกละอาหารที่นี่แพงกว่าที่อัคเรอร์นะคะที่อัคเรอร์เนี่ย
ร้านหรูดูดีมีสไตล์แล้วราคาก็18ยูโรเป็นเซตเมนูค่ะแต่ที่นี่15เซตเมนูซึ่งที่ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดจะเอาเมนูใหญ่เนี่ยมันก็เป็น22ยูโรซึ่งเทียบกับร้านเทียบกับอะไรแล้วติ๊กว่าแพงค่ะถ้าเทียบกับที่อาร์คเรอร์Main course, fish. Fish, yeah. Where do you come from? From Thailand. Thailand, yeah. Okay. You been to Thailand? Bangkok. Bangkok. Television, Bangkok. Bye, Vietnam. Bangkok. เป็นอย่างว่าแหละนะคะก็คือเขาเคยชินกับการใช้ภาษาแล้วก็คนที่มาเที่ยวในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนในท้องถิ่นนี้แล้วคนยุโรปเนี่ยนะคะเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันได้เป็นส่วนใหญ่เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเขาพูดภาษาสเปนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสภาษาโปรตุเกสภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยในอดีตเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เพราะว่าคนต่างชาติมีมาในบริเวณนี้น้อยแต่คราวนี้เราก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆจริงไหมคะติ๊กก็มาแถบนี้แต่อย่างไรก็ตามติ๊กคิดว่าคนไทยเราอ่ะเอาตัวรอดได้ค่ะภาษาใบ้ภาษามือยังไงก็แล้วแต่ให้เราได้รับประทานคิดว่าอีกหน่อยเขาคงจะต้องเรียนรู้พูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ละค่ะร้านเขาชื่อว่าโอลิเวียมาจากคำว่าโอลิฟเขาก็เอาโอลิฟมาให้เราทานเท่านี้นะมันมะกอกเยอะค่ะทำขยะดีค่ะเขาบอกว่ามะกอกมีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยไว้ทานเล่นจะมีขนมปังมาไหมหิวจะไปลวงอยู่แล้วปลาอะไรก็ไม่รู้ถามไปก็ยุ่งมันใหญ่ปลาเนื้อขาวก็แล้วกันนับว่าเป็นพืชที่ทรงอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวกรีกโรมันค่ะเพราะว่านอกจากเขาจะนำมาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารแล้วก็ยังนำใบมะกอกมาเป็นเครื่องประดับและนำน้ำมันมะกอกมาบำรุงผิวพรรณของตนเองอีกด้วยเพราะว่าในน้ำมันมะกอกนั้นมีกรดไขมันชนิดดีเป็นตัวควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้มะกอกยังอุดมไปด้วยวิตามิน A และ E ซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื่นอยู่เสมอค่ะช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าการพัฒนาเทคโนโลยีให้เคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วค่ะซึ่งวันนี้เที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าติ๊กพาคุณผู้ชมมาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่ได้จากการปลูกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรไทยณโรงสีข้าวรัชมงคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊กอยู่ที่แปลงสาธิตนะคะการปลูกข้าวในไร่นาสูงสมของโรงสีข้าวรัชมงคลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้พันข้าวหอมดินค่ะครบกำหนดในการเกี่ยวพอดีนะคะใช้เวลาปลูกเพียงแค่90วันค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นการสาธิตการทำนาในรูปแบบใหม่ค่ะก็คือการทำนาแบบนาโยนค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเพาะต้นกล้าก่อนประมาณ15วันนอกแปลงนี้ค่ะ
ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะปลูกข้าวแบบประหยัดแล้วก็ได้ผลผลิตที่สูงและที่สำคัญนะคะเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพนะคะอันนี้เป็นแปลงสาธิตเลยค่ะที่โรงสีข้าวรัชมงคลนะคะได้มีการจำลองไร่นาส่วนผสมเอาไว้ในบริเวณนี้เลยค่ะโดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่ของไร่นา 30% เป็นพื้นที่ของแปลงผัก 30% เป็นพื้นที่ของบ่อน้ำนะคะสำหรับเลี้ยงปลาด้วยนะคะ 30% และอีก 10% เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของสำหรับปลูกโรงเรือนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรามีพื้นที่สักเล็กน้อยในบ้านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะนำแนวทางนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในบ้านของเราเองนะคะในบ้านเราก็จะมีนาสำหรับเอาไว้รับประทานเองไม่มีสารเคมีใดๆเพราะว่าเราใช้แนวเกษตรอินทรีย์เข้ามาช่วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาในบ่อปลาบ้านเราเลี้ยงเป็ดเอาไว้กินไข่นะคะมีพืชผักสมุนไพรต่างๆเอาไว้รับประทานในชีวิตประจำวันค่ะแค่นี้ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขในแนวของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะมีหลายหมู่บ้านด้วยกันก็จะลงมาร่วมแข่งขันในการเกี่ยวข้าวพันข้าวหอมนิลบนแปลงเกษตรสาธิตของโรงสีข้าวรัชมงคลของเราค่ะเริ่มไหมครับในบริเวณของโรงสีข้าวรัชมงคลหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ละค่ะเป็นโรงสีข้าวสมัยใหม่ค่ะที่ขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ว่าให้คุณภาพที่สูงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมากกว่าปกตินิดนึงปกติแล้วเนี่ยการเกี่ยวข้าวจริงๆถ้าวันไหนที่ฝนตกขนาดนี้เขาจะไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าจะได้ผลผลิตที่ต่ำนะคะทำให้ข้าวเนี่ยมีความชื้นสูงแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามากันพร้อมแล้วนับกำหนดได้90วันพอดีในการปลูกข้าวนะคะวันนี้เป็นวันที่91ค่ะทุกคนมากันพร้อมหน้าเลยและโดยเฉพาะอันนี้เป็นแปลงสาธิตเราก็คงจะไม่สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะเราก็ทำการเกี่ยวค่ะแล้วนวดข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปตากกันอีกทีเพื่อไล่ความชื้นออกไปค่ะ